ใน Spider-Man No Way Home เวอร์ชั่นที่เป็นแผ่นบูเรย์ตอนนี้นะฮะมี Special Feature มากกว่า100นาทีเลยนะครับลุงฮอตนิวส์ Spider-Man No Way Home นะฮะอันนี้เป็นเรื่องล่าสุดของทาง Marvel Studio แล้วแหละแต่ว่ามันก็พูดไปเยอะแล้วแหละเยอะมากมายแล้วจนตอนนี้แผ่นกำลังจะออกมาแล้วตอนนี้นะครับทางผู้จัดจำหน่ายว่าแผ่นบูเรย์เนี่ยบูเรย์ของ Spider-Man No Way Home เนี่ยฮะมันจะมี Special Feature มากกว่า100นาทีครับหุ้ยทำไมมากขนาดนั้นล่ะ100นาทีเนี่ยเทียบเท่ากับอะไรอ่ะแทบจะเป็นหนังเรื่องนึงได้เลยนะมันเป็นหนังเรื่องนึงมันเป็นซีนพิเศษที่จะอยู่ในนั้นนะฮะปกติแล้วนะครับทางบูเรเนี่ยมันจะมีพวกดีลิทซีนอยู่ในนั้นนะฮะเป็นสารคดีเบื้องหลังงานสร้างมีไดเรคเตอร์คอมเมนทารีมีบทสัมภาษณ์ต่างๆเกี่ยวกับนักแสดงแล้วก็พูดถึงสเกลของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ไม่แปลกใจครับถ้ามันจะมีอะไรที่มันน่าสนใจแถมมาบ้างนะฮะแต่ว่าใน Spider-Man No Way Home เวอร์ชั่นที่เป็นแผ่นบูเรตอนนี้นะฮะมี Special Feature มากกว่า100นาทีเลยนะครับซึ่งตอนนี้ทางแผ่นของบูเรย์ Spider-Man No Way Home เนี่ยมีการเปิดให้พรีออเดอร์แล้วทางบูมแรงนั่นเองนะฮะสามารถซื้อได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นแผ่นบูเรดิสแผ่น DVD แผ่น CD มี CD อยู่อีกเหรอวะผมว่าปัจจุบันนี้มีบูเรย์กับ DVD ก็โอเคแล้วนะยิ่งปัจจุบันในยุคสตรีมมิ่งแบบนี้เนี่ยถ้าเขาสามารถหยิบนำเอาบูเรย์มาจัดจำหน่ายได้เนี่ยผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าแผ่นบูเรย์แผ่น CD เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มจะตายลงไปเพราะว่าพวกสื่อสตรีมมิ่งมันกำลังเข้ามาแต่ว่าแผ่นบูเรย์เนี่ยมันจะเป็นแผ่นเป็นสิ่งที่คล้ายๆกับหนังสือครับคล้ายๆหนังสือที่เรายังเก็บกันอยู่หลายๆคนเขาเก็บหนังสืออยู่นะผมก็เก็บหนังสืออยู่นะหลายๆคนเขาก็หันไปอ่านเป็นอีบุ๊กกันหมดแล้วเขาที่เก็บไม่ต้องไม่มีพื้นที่ในการเก็บอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกที่เป็นสิ่งของเป็นวัตถุเนี่ยมันมีความน่าสนใจคือมันมีคุณค่าทางจิตใจอะซึ่งการที่มีข่าวมาแบบนี้ครับว่าทาง Spider-Man No Way Home เนี่ยจะมี Special Feature มากกว่า100นาทีอยู่ในฉบับของแผ่นบูเรเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวิธีกระตุ้นยอดขายทำให้แผ่น CD DVD พวกเนี้ยมันกลับมาขยับขยื่นอีกครั้งด้วยเหมือนกันนะฮะนี่น่าสนใจว่าเพิ่มมา100นาทีเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะฮะยังไงถ้าออกมาแล้วนะครับถ้าแผ่นออกมาแล้วถ้าใครจะหาดูในโรงภาพยนตร์ไม่ทันแนะนำนะฮะขอร้องเลยแล้วกันว่าให้ดูแบบถูกลิขสิทธิ์เท่านั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel